ข้อนี้คือมุหาโรคเนาะมันทำให้เกิดการแพทย์เฉพาะทางมันทำให้เกิดเทคโนโลยีอันนี้เป็นลักษณะเด่นเนาะแต่มันก็มีข้อจำกัดข้อจำกัดคืออะไรคือมันทำให้เกิดการรักษาความเจ็บป่วยที่เน้นมิติทางกายเนาะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าสู่การตรวจด้วยเทคโนโลยีสมัยนึงมีคนชอบพูดถึงว่าประเทศไทยเนี่ยนะมีอะไรเครื่อง MRI มากกว่าอังกฤษทั้งเกาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วกรุงเทพอะไรเงี้ยเนาะซึ่งพี่ก็คิดว่าจริงๆก็เป็นแบบนั้นเนาะจริงๆชาวบ้านก็ชอบชาวบ้านมาสิ่งที่ชาวบ้านมาหาคนไข้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลส่วนหนึ่งคืออยากอะไรคะอยากเอ็กซเรย์อยากอุลตราซาวด์ใช่ป่ะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เราเป็นคนหล่อหลอมเขาให้เขาคิดแบบนี้นะคะมันก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะอย่างนี้เรารักษาโรคหรือรักษาคนรักษาโรครักษาโรคคือเราสนใจมิติทางกายใช่ป่ะแต่คนเนี่ยคิดยังไงเราก็บอกว่ากลับบ้านไปไม่เป็นไรหายให้ก็แล้วมันจะหายได้ยังไงนะคะ medical model มีตัวอย่างของคำว่าโรคเยอะแยะใช่ไหมมีโรคอะไรบ้างคะที่เรารู้จักโรคไข้เลือดออกใครเคยเป็นไข้เลือดออกบ้างคะในห้องนี้เคยเป็นเนาะเป็นอายุเท่าไหร่จ๊ะเด็กๆก็ใครเคยเป็นนั่งนี้เคยเป็นไข้เลือดออกไหมพี่เคยเป็นไข้เลือดออกพี่เป็นคนไข้ที่แก่ที่สุดในวอร์ดเพราะพี่เพิ่งเป็นเมื่อประมาณ2-3 ปีที่แล้วตอนไข้เลือดออกระบาดหนักๆอ่ะศรีนครินทร์เนี่ยก็เปิดวอร์ดพิเศษเลยนะเป็นวอร์ดไข้เลือดออกทั้งหมดทุกคนที่อยู่ในนั้นต้องเป็นไข้เลือดออกถึงมีคุณสมบัติเข้ามาอยู่ได้ไม่กล้าที่บ้านไปเยี่ยมเลยเพราะว่ากลัวถูกยุงในนั้นกัดคงจะงงแล้วไม่รู้ว่ามันเชื้อไหนอะไรเงี้ยเนาะไข้เลือดออกเป็นโรคที่ทรมานมากเพราะอะไรรู้ว่ามันหิวว่าแต่มันกินไม่ได้ขึ้นไส้ผอมไปนิดนึงเลยถ้ากลับมาอ้วนเป็นเดิมหลังจากหายโอเคเนาะโรคคืออะไรโรคก็คือความผิดปกติของร่างกายที่เราไปตรวจได้ใช่ไหมมันมีโอ้พระเจ้ามันมีคำว่า disease น้องดูคำว่า disease เนาะ disease คือโรค illness คือความเจ็บป่วยเนาะมันไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเนาะนอกจากเนี้ยมันมีโรคที่ไม่มีความเจ็บป่วยไหมมีไหมตามที่เรารู้จักโรคที่ไม่มีความเจ็บป่วยมีป่ะมีโรคที่ไม่ป่วยไหมมีไหมถ้าพี่เป็นเกลือ พี่เป็นโรคไหมพี่เป็นเกลือเป็นขี้กากเต็มตัวเลยก็เป็นใช่ไหมพี่ป่วยไหมพี่ก็แค่ปิดไว้ไม่ให้ใครมาเห็นว่าพี่เป็นเกลือนใช่ป่ะแต่เกลือนในบางวัฒนธรรมเนี่ยการเป็นเกลือนเนี่ยคือความสวยงามนะน้องถ้าน้องไปแอฟริกาบางประเทศเนี่ยถ้าน้องเลี้ยงเกลือนของน้องให้มันเป็นดอกใหญ่ๆเนี่ยหูมันเกรดมากนะประเทศอะไรมาที่จำไม่ได้แล้วบอกงงมากเลยอะไรเงี้ยแล้วมันมีโรคบางอย่างที่ไม่มีความเจ็บป่วยเช่นอะไรเช่นความดันถ้าน้องดูแลความดันดีมีเจ็บป่วยไหมเบาหวานถ้าน้องคุมได้ก็ไม่ปวดก็ดำเนินชีวิตปกติใช่ไหมหรือมันมีความเจ็บป่วยบางอย่างที่ไร้โรคเช่นอะไรอ่ะโซมาไทเซชันหาไม่เจอแต่ไม่ดีอ่ะรู้สึกไม่ดีอ่ะเช่นอะไรง่ายๆเลยอีสานหายใจบ่อิ่มหาไปเลยไม่มีอ่ะแต่ไม่สบายเราพี่เข้าใจว่าเราทำงานแต่เราเจอหายใจหวยิ่งหมดอ่ะแต่เราไม่ได้เรื่องหายใจหวยิ่งมันรู้สึกไหมน้องเคยมาทำงานไม่ทันแล้วรู้สึกว่าหายใจมันไม่โล่งอ่ะเช่นเมื่อคืนนี้อย่างเงี้ยเตรียมสไลด์เนี่ยหายใจไม่โล่งมันรู้สึกแบบมันหายใจไม่สุดอ่ะเคยไหมแล้วมันก็กังวลคิดกุ้นคิดแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้อ่ะไอ้อย่างเงี้ยเรียกว่าหายใจไม่อิ่มในอีสาน
ซึ่งพี่เข้าใจว่าทุกคนเป็นแต่เราอาจจะเรียกไม่เหมือนกันกรุงเทพก็จะเรียกว่าอะไรเป็นโรคเครียดอะไรอย่างเงี้ยเนาะหาเจอไหมอ่ะหาไปตรวจอะไรก็ปกติอ่ะใช่ไหมมันมีความเจ็บป่วยบางอย่างเนาะ somatization นะมันเป็นความเจ็บป่วยที่ไร้โรคถ้าน้องว่างๆพี่มีชีทให้อ่านนะคะกลับไปอ่านที่บ้านคืนนี้ก็ได้เพราะว่าขอนแก่นไม่มีอะไรเที่ยวอ่ะต้องได้อ่านแน่เลยอยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะน้องลองไปเปิดอ่านดูสีมันไม่ค่อยชัดนิดนึงน้องสงสัยมันปริ้นมาจากคอมพิวเตอร์พี่ติดปรินเตอร์พี่มันอ่อนไปนะคะคือความเจ็บป่วยที่ไร้โรคเนาะซึ่งมันเป็นตัวการสำคัญเนาะมันทำให้คนไข้เนี่ยช้อปปิ้งอะลาวพี่เคยเจอคนไข้เนาะคนไข้คนนี้เหมือนกับไม่รู้เป็นอะไรแต่รู้สึกไม่สบายอะนะคะก็เศร้าอะเนาะความเจ็บป่วยที่ไร้โรคมันคืออะไรคืออาการแสดงที่ไม่ตรวจไม่ครบเนาะทางคลินิกเนาะวินิจฉัยไม่ได้นะคะอาจจะมีภาวะความเครียดเนาะทำให้คนไข้ต้องเกิดพฤติกรรมตะเวนรักษาคือช้อปปิ้งอลาวเนาะนะคะเนาะก็ไปหลายโรงพยาบาลเนาะทำให้เกิดปัญหาการใช้บริการมากเกินความจำเป็นนะคะทีนี้เราจะดิวกับคนไข้นี้ยังไงเนาะในเปเปอร์เนี่ยจะมีบอกนะคะเราทำไปแล้วเนาะนะคะอย่างนี้ค่ะยกตัวอย่างความเจ็บป่วยที่ไร้โรคอันนี้เป็นบทสนทนาระหว่างหมอนะหมออมรเนาะกับคุณลีลาเนาะหมออมรก็บอกให้คุณลีลาเนี่ยเล่าให้ฟังเนาะคุณลีลาเนี่ยจดรายละเอียดมาเลยเนาะเขาก็บอกว่ามีอาการเจ็บแน่นๆที่หน้าอกด้านซ้ายเนาะเป็นมาแต่ช่วงต้นปีประมาณ 6-7 เดือนปวดแน่นๆบางครั้งก็แปรๆเหมือนถูกมีดแทงบางทีก็ร้าวลงไปที่ขาบางทีก็ร้าวไปที่สะโพกมันไม่แน่นอนบางทีก็ใจสั่นเรานั่งฟังถ้าเราเป็นหมอมอเราบอกไอ้นี่เป็นไรวะไปไซคายดีกว่าไหมเนาะ3เดือนยิ่งหนักเนาะเริ่มปวดหัวปวดตุ๊บๆข้างเดียวบางทีก็2ข้างปวดรอบเบ้าตานอนไม่หลับพระเจ้าเยอะมากเลยเนาะบางวันมีไข้ต่ำๆแต่วันนี้พยาบาลบอกไม่มีไข้ก็กินยาลดไข้มาก่อนแล้วนี่คะเนาะพบว่ามีไข้ได้อย่างไรเนาะช่วงเย็นๆค่ะมีท้องอืดด้วยค่ะบางครั้งปวดท้องน้อยบางครั้งปวดจนตัวงอบางวันท้องผูกบางวันก็กินข้าวตรงเวลาอาหารก็ควบคุมไม่ให้ลดจัดมีคนเป็นอย่างนี้ไหมที่เคยเจอมองหนูก็เป็นค่ะพี่อย่างเงี้ยเนาะฟังดูแล้วมันเป็นยังไงฟังดูแล้วเป็นไงคะฟังดูแล้วมันแย่เนาะคนไข้ก็จะบอกว่าเขาไปช้อปปิ้งอะลาวนู่นนี่นั่นเนาะเราจะทำยังไงที่เราจะเข้าใจคนกลุ่มนี้นะคะเนาะเขาก็บอกว่าตาคนนี้บอกว่าก็ประมาณ30%ของคนไข้ที่มาเนี่ยเนาะในแอมบูแคร์เนี่ยเนาะพบว่าเป็นโรคที่หมอเนี่ยไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้แน่นอนเนาะให้การรักษาตามอาการนะคะแต่บางทีมันจะไม่ปวดผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งเนี่ยแย่ลงด้วยซ้ำนะคะจริงๆเนี่ยมันมีแล้วพี่เคยถามเพื่อนที่เป็นหมอเนาะเวลาเจอคนไข้แบบเนี้ยพี่บอกให้แล้วจ่ายอะไรมันก็บอกว่าก็อยากได้อะไรก็ให้ไปมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันมีเนาะพวกมันดูสิถ้าเราเป็นหมอเราจะจ่ายอะไรนะคะเนาะเขาบอกว่าเวลาที่เราจะดูแลคนไข้ที่เป็นโซมาไทเซชันเนี่ยเขาบอกว่าส่วนหนึ่งที่คุณต้องโฟกัสคือต้องรักษาทั้งกายและใจเนาะนะคะในนี้เขาบอกให้มันเป็นจิ๊กซอแต่ถ้าเราเชื่อมโยงกับเฮลของเฮลคำdefinition ของคำว่าเฮลของ WHO เนี่ยมันไม่ใช่รักษาทางกายอย่างเดียวเนาะมันต้องโคเวอร์ทางใจด้วยนะคะเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ฝากไว้ทีนี้ในมุมมองใหม่เนี่ยเราเรียนรู้เรื่องการแพทย์เต้าหูลักไปทำไมนะคะเราจะได้มีความเข้าใจว่าชาวบ้านช้อปปิ้งอะลาวเพราะอะไรเราจะต้องมีความเราน่าจะได้เข้าใจว่า popular sector เนี่ยมันควรเป็นเซกเตอร์ที่ทำไมคะที่เราควรให้ความสนใจที่เราควรทำให้เกิดการเซลล์แคร์เนาะ
การที่เราบอกว่ามีให้คนไข้ดูแลตนเองเนี่ยมันเหมือนกับเราทำลายคำว่าอะไรเซลล์แคร์ของชาวบ้านเนาะมันแต่ถามว่าเซลล์แคร์ของชาวบ้านมันโอป่ะมันอาจจะไม่โอเนาะเพียงแต่ทำยังไงที่เราทำให้เซลล์แคร์เนี่ยเขาโอเคใช่ป่ะนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาเราอาจจะต้องมานั่งคิดย้อนตัวเราเนาะว่าเวลาที่คนไข้มาหาเราที่โรงพยาบาลเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเขาไปกินยาเองก็ไปหาหมอที่คลินิกเขาไปนู่นไปนี่มาเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติของโลกนี้เนาะนะคะการเจ็บป่วยมันไม่ต้องถูกมารักษาที่โรงพยาบาลแต่อย่างเดียวเนาะนะคะเพราะมันเป็นแค่ 20% เท่านั้นนะที่มันมาถ้ามันมาถ้าทุกคนมาโรงพยาบาลอะไรจะเกิดขึ้นเนาะโรงพยาบาลแตกแค่นี้ก็ยังแย่เลยจริงป่ะใช่ไหมแค่นี้ก็ยังแย่เลยเนาะมันต้องคิดแบบนั้นทำยังไงที่มันต้องให้คนไม่มาโรงพยาบาลเอาอาจารย์แกหนูจะตกงานแบบไม่ตกหรอกหนูจะได้ไปทำอย่างอื่นเงี้ยใช่ไหมนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยมันต้องไปมองเรื่องระบบการส่งต่อเนี่ยนะบ้านเราก็มีปัญหาใช่ไหมถ้าให้พี่ไปหาหมอที่อนามัยสถานีรปสต.จะอยากไปไหมถ้าให้เราไปหาเราก็ไม่อยากไปหรอกเราก็กินยาเองเพราะเราไม่ได้ตรวจต่อหมอใหญ่ใช่ไหมชาวบ้านก็เหมือนกันเนาะแต่ตอนนี้มันก็เริ่มจะดีขึ้นเนาะมันเริ่มจะดีขึ้นเนาะมันไม่ระบบการแพทย์ของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกับในต่างประเทศเนาะแต่พี่ว่ามันก็มีข้อดีเนาะพี่ก็ไม่ได้เชียร์นะพี่รู้สึกว่าตอนนี้ในอเมริกาบางรัฐเนี่ยเขาพยายามให้เภสัชเนี่ยจ่ายยาไดแอคแล้วจ่ายยาเองได้นะมันเรียนแม่รีฟิลด้วยแล้วก็จ่ายไดแอคโรคง่ายมันมาดูงานที่บ้านเรามั้งสงสัยเห็นว่าของเราดีแล้วกลับไปเนอะเพราะมันมีในเมืองนอกมันก็มีค่าใช้จ่ายเยอะใช่ไหมระบบการเข้าถึงเนี่ยมันยากกว่าเราอะไรเงี้ยเนาะซึ่งอย่างเงี้ยพี่ก็คิดว่าจริงๆเภสัชเนี่ยก็ควรจ่ายยาได้นะเภสัชก็บอกว่ามีการถกเถียงกันยากมากเลยเจาะเลือดก็ไม่ได้วัดความดันก็ไม่ได้แต่อสมทำได้อะมีคนบอกพี่อะไรเงี้ยเนาะอันนี้ก็แต่มันก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่เราทำเนาะที่เราไปโทษเขาอย่างเดียวก็ไม่ได้เนาะบุญกรรมที่เราทำมาว่าเราทำอย่างไรคนถึงเขามองเราแบบนั้นอย่างเงี้ยก็ต้องช่วยกันนะคะเนาะมีคำถามไหมน้องช่วยถามหน่อยนะคะพี่จะรู้สึกไม่สบายใจถ้าน้องไม่ถามพี่สอนนะส่วนใหญ่มันไม่ค่อยถามไงพี่ก็จะบอกลูกศิษย์พี่ว่าพี่สอนดีปานนั้นเลยหรอมีคำถามไหมคะอามีมาเต้นละค่ะไม่ถามเลยหรอหรือรู้แล้วลองมาเล่าเรื่องเก่าหรือเปล่ารู้กันแล้วไหมถามปอโทรู้แล้วนั่งนี้นะคะให้เปลี่ยนเรื่องไหมเอาเรื่องลึกกว่านี้ไหมให้เรื่องคนนี้ให้อ่านเปเปอร์อะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมมีคำถามไหมคะน้องช่วยถามหน่อยเร็วน้องจะถามหน่อยเร็วน้องอยู่โรงพยาบาลไหนนะที่ดื่มไปแล้วค่ะเจอค่ะมีคำถามไหมคะอยากให้ถามตัวเองถามหน่อยมีคำถามไหมคะถามว่าเมื่อไหร่จะเลิกหิวข้าวมีคำถามไหมคะรู้ไม่ทราบว่าที่ผ่านมาทราบเรื่อง pluralistic medical system ไหมคะรู้ไหมเคยเรียนไหมคะยังเนาะพอโทรไม่ถามพอโทรรู้เร็วโอเคมีคำถามไหมคะต้องมองรอดอันนี้น้องมีคำถามไหมน้องถามพี่หน่อยเร็วจ้าครับจ้าเชิญค่ะอาจารย์ครับพี่ฟังรายการมาฝากของเพื่อนสนองดีครับคือมันหนักมากยังไม่ได้ลงรายละเอียดเราจะมองในตัวของไทยเราจะมองอันนี้มันก็ขึ้นอยู่กับของแต่ละบริษัทแต่ละบริษัทใช่ไหมคือฟังไปก็เพื่อนจะรู้ว่ามันตกลงดีๆมองได้มองได้คือสิ่งที่นำมาเนี่ยโอเคฟังแล้วเพลินอย่าเพลินเกินไป
ลับมาคือสิ่งที่อยากจะบอกเนี่ยอยากจะบอกว่าเวลาเรามองคนไข้เนี่ยเราอยากให้มองในมุมมองของเขาเราอยากจะให้เข้าใจว่าการที่คนไข้เนี่ยก่อนมาโรงพยาบาลเนี่ยเขามีซื้อยากินเองเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติซึ่งเราเป็นเภสัชหรือเราเป็นบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยเราไม่ค่อยชอบใช่ป่ะถ้าเราไปเราถามว่าไปซื้อไปอะไรนะไปรักษาที่ไหนมามั่งถ้าคิดว่าคนไข้จะบอกเราจริงๆว่าไม่บอกใช่ไหมเพราะเราอะคิดว่าห้ามไปรักษาที่อื่นใช่ป่ะต้องมารักษาที่นี่ไอ้สิ่งเนี้ยคือเป็นสิ่งที่บอกว่าโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันคือแบบนี้มันคือการชิดมุมมองถ้าเราจะสื่อสารกับเขาอย่างที่เข้าใจอะเราต้องไม่กั้นตัวเราเองใช่ป่ะเราไม่ต้องบอกว่าฉันรู้เยอะกว่าแกต้องฟังฉันเพราะอย่างนั้นน้องจะแก้คอมไพแอนได้ยังไงการคอมไพแอนชื่อเวลาเราดูชื่อคอมไพภาษาอังกฤษคอมไพแปลว่าอะไรคอมไพคอมไพแปลว่าอะไรคะคอมไพแปลว่าอะไรคะคอมไพแปลว่าบังคับแกต้องทำตามฉันใช่ป่ะ adherence คืออะไร adhere คือร่วมมือด้วยกันใช่ป่ะตอนนี้เขาไม่สนใจ adherence เขาสนใจ concordance concordance คืออะไรคือต้องให้คนไข้เนี่ยมีความสามารถในการออกแบบการรักษาร่วมกับหมอแต่ประเทศไทยอ่ะอีกนานอันนี้ต้องยอมรับเวลาเราคุยกับคนไข้เนี่ยหรือแม้แต่เราเนี่ยที่จะผ่าตัดเนี่ยหมอบอกว่าอาจารย์มันมีวิธีการผ่าตัดแบบนี้แบบนี้อาจารย์จะเลือกอะไรพี่ยังขี้เกียจไปหาพี่บอกแล้วแต่คุณหมออย่างเงี้ยคือถ้าเกิดมันจะเกิดconcordanceได้เนี่ยมันต้องเป็นไงความรู้มันต้องใกล้ๆกันใช่ปะแต่ถามว่าตอนนี้คนไข้ชาวบ้านเนี่ยคนเนี่ยรู้ความรู้เรื่องยาเยอะไหมเยอะไหมเพื่อนพี่เล่าเรื่องนี้ทุกทีเพื่อนพี่เป็นมะเร็งสามีเขาดูแลเขาทุกครั้งที่พี่ไปหาไปเยี่ยมเพื่อนพี่ตอนนี้เพื่อนพี่เสียไปแล้วเนาะเพื่อนสนิทพี่สามีมันจะถามพี่เรื่องยาทุกครั้งยามะเร็งยาใหม่ๆซึ่งพี่ตอบได้ไหมพี่ตอบไม่ได้พี่เขาบอกว่าติดไว้ก่อนนะตัวเองเนี่ยเขาเป็นคนให้แล้วเขามาบอกตอนนี้เพื่อนพี่เสียแล้วพี่ยังไม่เคยกลับไปบอกมันเลยแต่มันเนี่ยจะมีความรู้เพราะมันเซิร์ชหาได้อย่างเงี้ยนะคะจริงๆถ้าในเมืองนอกเนี่ยพี่ว่ามันทำน่าจะทำได้ระดับหนึ่งแต่เมืองไทยเนี่ยแค่แอดเฮียก็แย่แล้วใช่ไหมทำยังไงให้คนไข้ร่วมมือเพราะเวลาคนเราถามหมอเราถามหมอถามคนไข้อยู่ในห้องเนี่ยเอาแบบไหนคนไข้จะตอบว่าไงแล้วแต่คุณหมอใช่ป่ะอย่างเงี้ยมันมีข้อจำกัดแต่มันก็มีแบเรียร์ที่มันเป็นวัฒนธรรมอะไรบางๆซ่อนอยู่เนาะเพราะว่าวัฒนธรรมของคนไทยเวลามองคุยกับหมอเนี่ยหมอก็จะเป็นอะไรคนเรียนเก่งคนที่น่าเลสยกเว้นหมอยอนตอนนี้หมอยอนแย่เลยสงสารไหมสงสารไหมหรือว่าคนไม่สงสารพี่สงสารพี่เห็นหน้าแกเราพี่สงสารแต่พี่รู้สึกว่าแต่แกก็ไม่กล้าบอกว่าแกเมาป่ะต้องเมาไหมแต่พี่เห็นหน้าแกแล้วพี่สงสารเนี่ยจะมาขย่มอะไรกันเยอะแยะเขาก็ผิดแล้วเขาก็จะแย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเนาะมิวพี่สงสารก็เลยจะไม่สงสารไม่เป็นไรแล้วแต่พี่เห็นแล้วพี่ว่าใครไม่มีใครอยากให้เกิดเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับไปถึงไหนแล้ววันลืมไปแล้ว นะคะคือไม่มีอะไรล้ำลึกสิ่งที่ต้องการบอกคืออยากให้เปลี่ยนวิธีคิดให้เปลี่ยนมุมมองที่มีต่อสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนไข้เท่านั้นแหละน้องน้องจะชิมยังไงอะน้องน้องจะเปลี่ยนยังไงอันเนี้ยพี่ก็นำพาเรื่ององค์ความรู้ที่มันมีบอกว่าจริงๆคนไข้เนี่ยเขามีวิธีคิดมันมีพฤติกรรมแบบนี้มันเพราะว่ามันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงมานำเสนอมาเล่าให้ฟังแต่สิ่งที่น้องต้องเอากลับไปทำคือน้องต้องชิปถ้าน้องจะไปคุยกับเขาเนี่ยถ้าน้องคุยอีกแบบนึงน้องคือเราวันนี้ไปกินอะไรมาไม่กลัวตายหรือจ้าน้องก็จะได้รีสปอนส์อีกแบบนึง
แต่ถ้าน้องถามอีกแบบนึงน้องถามโดยที่น้องคิดในอิมเมจวิวของเขาเนี่ยน้องก็จะได้ข้อมูลหนึ่งอย่างเงี้ยแค่นี้นะคะประมาณแบบนี้ถามว่าล้ำลึกไหมจริงก็ไม่ได้ล้ำลึกอะไรเพียงแต่ให้น้องปรับวิธีคิดให้มันเข้าใกล้คนให้เข้าใกล้คนใครมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะจริงๆความรู้น้องมีอยู่แล้วเนาะนะคะเนาะมีคำถามอะไรอีกไหมคะจ่าเชิญค่ะคำถามของอาจารย์จ่าเรื่องของที่ว่าการแสดงนะครับใช่ครับพอดีว่ามีเคสที่เคยเจอครับตอนที่ทำงานอยู่โรงพยาบาลครับเป็นคนไข้เป็นพักนะครับแล้วก็มาที่โรงพยาบาลด้วยอาการเสียวท้องสิ่งครับมีปวดหัวแล้วก็มีชราเต็มหลังเลยแล้วก็มีกระเพาะทะลุด้วยนะครับมารักษาที่โรงพยาบาลแล้วก็เขาไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลนะครับเรื่องของยาที่เขาได้รับคือเราทราบอยู่แล้วว่าเขาต้องเป็นสเตียรอยด์ทอกซินนะครับเขาไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลกว่าจะเปิดเผยข้อมูลได้นะครับสาเหตุที่เขาไม่ยอมเปิดเผยข้อมูลแล้วก็ร่วมมือในการรักษาเพราะว่าคือเขากลัวที่จะไม่ได้ไปรักษาที่คลินิกเดิมเพราะว่าสืบประวัติไปนานเนี่ยคือเขาพอคุยจนรู้เรื่องแล้วเขาก็เอาไปบัตรนัดคลินิกแห่งหนึ่งนะครับเป็นคลินิกพยาบาลที่ไม่ใช่ปีบาน4ปีนะครับทำให้ดูเนี่ยคนนั้นเป็นปัญหาฉีดยาเซโรเนี่ยจะเข้าข้อเลยนะครับภาพตัวนี้เรียกหมอเทวดานะครับเรียกหมอเทวดาเนี่ยภาพจะเล่าฟังตลอดว่ามีครั้งหนึ่งที่ภาพท่านต้องมีถวายคิวเนี่ยนะเพราะว่าวันนั้นภาพท่านจะไปฉีดเนี่ยมีคนคิวเต็มนะครับเพราะว่ามีรถบัสมาจากภาคใต้มาฉีดที่สโมกนะครับฉีดยาเพราะว่าตั้มดึงไปถึงภาคใต้เพราะว่าเป็นหมอธุราฉีดยาแล้วจากคนเดินได้เดินได้อย่างเงี้ยทีนี้ตาพัดท่านเนี่ยเขาไปรักษาที่อื่นมาก็โดนซักอย่างนี้มาตลอดแล้วก็สั่งห้ามไม่ให้ไปอะไรเงี้ยครับนะเคสอย่างนี้พอเราไม่ฟังนะครับเจอเคสแบบนี้ปุ๊บก็อาจารย์ที่ว่ามีมุมมองในการที่จะเข้าถึงคนไข้แบบนี้สิ่งหนึ่งเนี่ยพี่มองว่าก็ต้องดูนะว่าเขาทำไมถึงต้องไปหาหมอคนนั้นเพราะไปหาแล้วมันหายใช่ป่ะคือพี่ว่า approach น่ะมันอาจจะต้องเปลี่ยนไปป่ะคือ approach ของเวลาเราอยู่โรงพยาบาลบางทีเราจะถามแบบอะไรกับซักใช่ไหมก็คือต้องทำให้เขาไว้ใจแล้วเขากล้าบอกเราเนาะแต่จริงๆเนี่ยอาจจะต้องชี้ประเด็นที่เขาว่าเขาป่วยมาถึงขนาดว่ามีสเตียรอยด์ท็อกซิกอย่างเงี้ยคือมันเป็นผลมาจากอันนั้นต้องอาจจะต้องชี้ให้เห็นนะว่ามันเกิดขึ้นเพราะแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยประมาณแบบนี้ค่ะเนาะหรืออย่างเรามองปรากฏการณ์เนี่ยเหมารถกันมาเพื่อไปฉีดยาเนี่ยเรามองยังไงอะเรามองมันโคตรโง่เลยแต่เรามองอีกมุมนึงนะมันสะท้อนอะไรระบบบริการของเราเนี่ยมันไม่ซัพพอร์ตหรือเปล่าจริงป่ะหรือเรามีเวลาพูดคุยกับเขาน้อยเกินไปไหมพี่เคยไปเก็บข้อมูลเนาะคนไข้เนี่ยอยากรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรคนไข้ก็มาด้วยอาการแบบอยากเอ็กซเรย์เพราะว่าคราวนี้ปวดไม่เหมือนกับคราวก่อนปวดมันมีแปรปวดเหมือนกับเป็นประสาทเส้นประสาทเนาะหมอก็จะบอกว่าหมอก็จะเข้ามาปุ๊บหมอก็นั่งหมอใจดีมากหมอเป็นคนดีมากเลยเนาะหมอก็บอกว่าการเอ็กซเรย์ไม่ใช่การรักษาพูดอยู่อย่างเงี้ยการเอ็กซเรย์ไม่ใช่การแล้วมันกดปุ่มแกเนี่ยการเอ็กซเรย์ไม่ใช่การรักษาถามก็สักนิดดิว่าทำไมเขาถึงอยากเอ็กซเรย์แต่คนไข้ก็มีการพูดคนไข้จะเป็นครูพี่เคยเจอพี่บอกอาจารย์ไหนจะทำไมไม่ถามหมอล่ะบอกไม่กล้าหมอเป็นเจ้าคนไหนคนดูสิมาเวอร์ชันนี้พูดไม่ออกเราก็ตายแล้วแล้วทำยังไงอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปอีกโรงพยาบาลอยู่เพราะว่ามันเขาไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการนะแต่พี่คิดว่าถ้าเรารู้แล้วเราคุยกับเขาอ่ะถามว่าทำไมถึงอยากเอ็กซเรย์เขาจะมีเหตุผลนะมันมีเหตุผลกำกับอยู่เสมออย่างเงี้ยแล้วเราค่อยๆเคลียร์กับเหตุผลแต่ปัญหาก็คือระบบบริการบ้านเรา
เวลาเป็นไงเวลาเป็นไงจำกัดใช่ป่ะคนไข้จะไปรอนานที่สุดอยู่ที่ไหนหน้าห้องยารอหมอไม่เป็นไรใช่ป่ะพอรอหน้าห้องยาคือทุกสิ่งมันเสร็จแล้วอยากจะกลับสุดๆมันต้องเร็วรอหมอ3ชั่วโมงรอนานกว่าเนาะแต่รอหมอไม่มีความหวังว่าเดี๋ยวเจอแล้วได้พูดว่าตรวจกี่นาที2นาทีนั่งมีคนใกล้คนหนึ่งยังไม่ได้นั่งเลยอ่ะปลายเส้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็พี่ไอเนี่ยเราถามว่ามันคงไม่สามารถเปลี่ยนได้พลิกฟ้าข้ามแผ่นดินภายในวันเดียวเนาะมีแต่ที่เทคนิคหรือลีลาที่เราคุยกับเขาเนี่ยพี่ว่าถ้าเราคิดอย่างในมุมมองของอีมิวิวอะเราจะเปลี่ยนไปเราจะคุยกับเขาอีกแบบหนึ่งค่ะไม่รู้ตอบคำถามหรือเปล่าค่ะถ้าน้องมีคำถามอีกไหมต้องนึกตัวอย่างที่มันเป็นร่วมสมัยในโรงพยาบาลเอกชนบ้างโรงพยาบาลเอกชนจะน่าจะเจอคนไข้ที่เป็นลักษณะดื้อมากกว่าโรงพยาบาลรัฐบาลโรงพยาบาลรัฐบาลเป็นไงดื้อเงียบแต่โรงพยาบาลเอกชนเนี่ยดื้ออีกแบบนึงที่เคยมันลีลาต่างกันการแอปโรชต่างกันไปโรงพยาบาลที่ขอนแก่นเนี่ยโรงพยาบาลเอกชนเข้าไปแฟนพี่คือเล่าให้เด็กๆฟังแล้วขาพลิกขาแพลงไปเข้านั่งลงจากรถก็ยังขับรถได้ลงจากรถคนรปภ.ก็จะเข็นรถมาคุณท่านผมเรียกใครวะคุณท่านเรียกคุณท่านคุณท่านเชิญนั่งเข็นคุณท่านไปคุณท่านก็ไปคุณท่านก็ยิ้มคุณท่านก็บอกเรียกโคตรแก่เลยอะไรเงี้ยคุณท่านเข้าไปหาหมอหมอเรียกคุณพ่อพี่แต่ถ้าพี่ป่วยแล้วไม่เรียกพี่คุณแม่นี่พี่โกรธตายเลยเรียกคุณพ่อคนอีสานถ้าเกิดเขานับถือก็จะเรียกอะไรคุณพ่อหรือตอนนี้เรียกคุณแม่ถังนกเรียกคุณพ่ออะไรเงี้ยแต่มันไม่เหมือนกันไงแต่ถ้าเป็นหมอใส่ซัพพอร์ตให้ใส่เป็นที่ข้อเท้าหมอก็มาเอาซัพพอร์ตมาให้เลือกก็ให้หมอก็นั่งใส่ให้มันก็จะไม่เหมือนกันเนาะเพราะว่าจำนวนคนไข้ไม่เท่ากันนะคะเนาะมันก็จะมีลีลาต่างกันอ่ะกลับมามีคำถามอื่นอีกไหมคะการซีดีมีคำถามไหมการซีดีอยู่คำเขินแก้วมาก่อนเอ้ยพี่อยู่ขอนน้องไปอยู่เป็นบริษัทรุ่นไหนก็ไม่รู้หลายรุ่นแล้วจ้าอ่ะไว้ละเอียดแล้วงั้นเดี๋ยวเราพักนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาบ่ายโมงเนาะสบายๆเจอกันที่นี่นะคะอย่าหนีพี่ไปไหนนะแต่ขอนแก่นไม่มีที่เที่ยวไม่ต้องไปหรอกกลางวันนี้ไม่มีที่ไหนเลยจะบอกให้เลยคนที่มาขอนแก่นไปเที่ยวเขื่อนวนลัดก็ไม่รู้จะไปทำอะไรกินปลาผักพี่ไม่เคยพาเพื่อนพี่ไปเลยพาข้ามไปเลยไปหนองคายแต่หนองคายเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะขอบคุณค่ะHello.